สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับวันนี้วันจันทร์ก็ต้องกลับมากับรายการ Music Monday กันเหมือนเดิมวันที่ผมจะมาพูดถึงปริศนาเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับดนตรีโดยที่วันนี้ผมจะมาพูดถึงไนท์คลับที่น่าสนใจลึกลับและก็โด่งดังที่สุดในโลกอันนึงเลยนะครับคลับอันนี้นะครับชื่อว่าเบอร์ไฮม์อยู่ที่เยอรมันคลับอันนี้ดังถึงขั้นว่าในช่วงเวลาพีคๆถ้าคุณไปต่อแถวเข้าต้องใช้เวลารอ 3-4 ชั่วโมงเลยคนต่อเยอะมากๆก่อนที่จะไปฟังประวัติกันเรามาดูกันว่ามันดังขนาดนี้ได้ยังไงคือคลับอันนี้นะครับเปิดวันศุกร์ถึงวันจันทร์แต่ว่าส่วนมากวันศุกร์จะเป็นเหมือนเปิดแบบสำหรับคนธรรมดานักท่องเที่ยวให้เขาเข้ากันง่ายๆอะไรประมาณนี้มันก็เลยไม่ได้ได้ประสบการณ์ของคลับอันนี้จริงๆส่วนมากงานจะเริ่มจริงๆคือเที่ยงคืนวันเสาร์เป็นต้นไปนะครับสิ่งที่ทำให้มันดังได้ขนาดนี้มันเพราะว่าความยากในการเข้าสถานที่แล้วก็ความ privacy หรือว่าความเป็นส่วนตัวนะครับสถานที่นี้เวลาเราเข้าเราจะต้องถึงกับติดสติกเกอร์ที่กล้องทุกๆอันของโทรศัพท์แล้วถ้าใครถูกเห็นว่ากำลังถ่ายคลิปหรืออะไรก็จะสามารถโดนไล่ออกทันทีแล้วก็โดนแบนไม่ให้เข้าอีกเลยนอกจากนั้นแล้วความยากในการเข้าคือการที่คนทุกคนที่จะเข้าจะต้องผ่านกาดที่ชื่อว่าเซเฟนนะครับเขาดังมากๆเพราะว่าเขาเป็นกาดที่จะเป็นคนตัดสินใจเลยว่าคุณจะได้เข้าหรือไม่ได้เข้าคุณสามารถยืนต่อแถว 3-4 ชั่วโมงแล้วพอเซเฟนเขามองหน้าคุณแล้วคิดว่าคุณไม่สมควรจะได้เข้าคุณก็ต้องออกแล้วก็กลับเลยนะครับไม่มีทางเลือกผับนี้เข้ายากถึงขั้นว่าเขามีเว็บไซต์ที่จะให้คุณได้แบบเปิดกล้องในคอมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบฝึกฝนในการพูดกับกาดเลยว่าถ้าคุณพูดอย่างนี้ทำได้อย่างนี้จะเข้าได้ไหมคือจริงจังมากๆเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนี้ผมจะพูดถึงว่าทำยังไงถึงจะได้เข้าผับนี้ได้หรืออย่างน้อยที่เขาว่ากันว่าถ้าเราแต่งตัวอย่างนี้พูดแบบนี้เราถึงจะได้เข้าได้นะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงตรงนั้นเรามาดูประวัติกันดีกว่าว่าผับนี้มันเป็นยังไงมาถึงจุดนี้ได้ยังไงคือเราต้องเริ่มเรื่องจาก1990นะครับในสมัยที่ดนตรีเทคโนยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่และการที่เราเป็นเกย์ยังไม่ถูกยอมรับขนาดนั้นนะครับในช่วง90ต้นๆนะครับมีชาย2คนชื่อว่ามิชเชลทูเฟเล่กับนอร์เบิร์ตโทแมนนะครับผมไม่รู้ว่ามันอ่านยังไงนะครับแต่ผมจะขึ้นคำให้แน่นอนเขา2คนนี้ได้เปิดผับใต้ดินนะครับสำหรับดนตรีเทคโนแล้วก็สำหรับคนที่เป็นเกย์ทั้งหลายได้มาปาร์ตี้ได้มาปลดปล่อยความเขาเรียกว่าอะไรวะความใคร่ความต้องการทางเพศกันนะครับโดยเขาเรียกกันว่า Snacks Party นะครับซึ่งเป็นการรวมของ Hardcore Techno Music นะครับแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์อะไรผมไม่รู้จะพูดยังไงให้มันไม่โดนเหลืองผมกลัวเหลืองโดยที่งานพวกนี้ทั้งหมดนะครับจะเป็นงาน Underground หมดเลยเป็นงานใต้ดินผับใต้ดินรู้กันแค่ในกลุ่มคนเล็กๆอะไรทำนองนี้นะครับพอมาในปี1998นะครับพวกเขาได้ย้ายการจัดงานพรุ่งนี้ไปที่เหมือนแบบศูนย์โกดังที่เอาไว้ซ่อมรถเครนและทำนองนี้นะครับเขาได้สถานที่นั้นมาเขาเลยย้ายงานส่วนมากไปโดยที่สถานที่ใหม่เขาตั้งชื่อว่าออสกุตนะครับผมไม่รู้ว่าผมพูดถูกหรือพูดผิดนะครับมันสะกดอย่างนี้ด้วยสถานที่ใหม่นี้เขาได้เปิดให้คลับของเขามันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยการเปิดเพลงเทคโนทั่วไปมากขึ้นสามารถให้คนทั่วไปเข้ามาเอนจอยเพลงเทคโนได้มากขึ้นนะครับโดยที่ไม่ได้ต้องอยากร่วมสแน็คปาร์ตี้หรืออะไรก็ตามแต่เขาก็ยังมีอยู่นะพวกสแน็คปาร์ตี้อะไรเงี้ยยังเป็นเหมือนแบบเบื้องหลังหรือเป็นงานลับๆอยู่ข้างในงานหลักอันนี้อีกทีนึงนอกจากนั้นเขาได้เปิดโซนที่เรียกว่าพาโนรามาบาร์ซึ่งมันเป็นโซนที่เปิดเพลงเทคโนธรรมดามากขึ้นเพลงเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยเขาเลยทำให้คนฟังเพลงเทคโนทั่วไปสามารถเข้ามาได้มากขึ้นแต่เขาก็ยังไม่ได้ลืมจุดเริ่มต้นของเขานะครับเขาก็เลยมีอีกโซนนึงแต่เป็นโซนลับที่เรียกว่า Laboratory นะครับซึ่งโซนเนี้ยแตกต่างจากโซนพาโนรามาบาร์เมื่อกี้เลยเพราะว่าโซนนี้มันจะเป็นสำหรับคนที่มีความสนใจในกิจกรรมทางเพศที่ค่อนข้างจะเอ็กซ์ตรีมมากขึ้นนะครับค่อนข้างจะเขาเรียกว่ายังไงดีแบบสุดโต่งคือผมหาคำไม่ถูกแต่ว่าจากที่ผมเซิร์ชรูปดูแล้วผมน่าจะเอามาแปะในคลิปนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าน่าจะเหลืองแน่นอนแล้วก็ทำให้หลายคนนี่ตกใจกันแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้ก็ไปศึกษาหาข้อมูลตรงโซนนี้เพิ่มได้เองนะครับจุดเปลี่ยนสำคัญมาในปี2003นะครับในปีนี้เขาจะต้องถูกออกมาจากโลเคชันเดิมเพราะว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เขาจะเอาโลเคชันไปทำอย่างอื่นนะครับพวกเขาก็เลยไปหาโลเคชันใหม่เลยได้โลเคชันปัจจุบันขึ้นมานะครับซึ่งเป็นเหมือนโรงงานไฟฟ้าล้างของบริษัทสวีเดนนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้มานานแล้วพวกเพลงเทคโนก็เป็นสิ่งที่คนยอมรับมากขึ้นการเป็นเกย์หรือการมีกิจกรรมแบบผู้ชายหรือกิจกรรมทางเพศแปลกๆหรืออะไรก็ตามที่สมัยก่อนอาจจะไม่ถูกยอมรับมากมันเริ่มถูกยอมรับมากขึ้นผับนี้ก็เลยกลายเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นนะครับที่คนอยากจะเข้าไปเห็นประสบการณ์ข้างใน
โดยด้วยความที่ที่นี่นะครับเขาค่อนข้างจะโฟกัสเรื่องความเป็นส่วนตัวมากๆกิจกรรมอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นข้างในจะต้องไม่ถูกเผยแพร่ออกมาเวลาคนเข้าไปจะได้รู้สึกว่าเราสามารถปลดปล่อยความเป็นตัวเองได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าเป็นผับที่โด่งดังมากๆเพราะว่าทุกคนคือเหมือนความอยากรู้อยากเห็นนะเข้าใจป่ะพอเราเข้าไม่ได้เราก็ยิ่งอยากรู้ว่าถ้าเข้าไปมันเป็นยังไงอยากไปเห็นประสบการณ์ข้างในนะครับโดยที่จากที่ฟังคนที่เคยเข้าไปแล้วเขาก็มีพูดถึงหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในนั้นอย่างเช่นมีบางมุมของผับที่ผู้ชายนักกล้ามหลายคนเขาแก้ผ้าเต้นกันแล้วก็มีแบบอะไรแบบทางเพศกันหรือแม้แต่เรื่องที่โด่งดังอันนึงก็คือจะชอบมีกลุ่มคนที่อยู่ในห้องน้ำแล้วก็รอขอให้เราฉี่ใส่ปากเขานะครับเหมือนจากที่ฟังคนที่เคยไปเขาพูดมาถ้าเราไปที่นั่นก็น่าจะมีสัก 90% เลยที่เราจะต้องได้ฉี่ใส่ปากสักคนนึงหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวถ้ามันไม่สามารถถ่ายคลิปถ่ายรูปหรืออะไรข้างในได้ทำไมผมถึงเอารูปมาแปะในคลิปนี้ได้นะครับคือรูปส่วนมากที่มาแปะในคลิปนี้จากที่เห็นจะเป็นรูปที่ไม่ใช่ตอนที่งานกำลังเล่นอยู่เป็นรูปที่มาจากบริษัทออกแบบภายในสถานที่นี้หรือแม้แต่เป็นรูปงานในช่วงวันศุกร์หรืออะไรก็ตามที่มันยังไม่ได้เป็นงานเอ็กซ์ตรีมจริงๆจังๆมากนะครับแต่ถ้าเป็นฟุตเทจจากงานวันเสาร์อาทิตย์จริงๆหรือแม้แต่แบบรูปงานที่เห็นหน้าคนว่าคนข้างในเป็นใครทำอะไรอย่างเงี้ยเราแทบจะไม่มีทางหาได้เลยคราวนี้ผมจะมาพูดถึงดีกว่าว่าเราสามารถเข้าไปในงานนี้ได้ยังไงจากที่ผมฟังคนท้องถิ่นเขาพูดกันนะครับคือวิธีเข้างานนี้มันมีอยู่หลายแฟกเตอร์มากที่จะทำให้คุณสเฟนบอดี้การ์ดสุดเทพของเรานี้จะยอมให้เราเข้าได้อย่างเช่นเวลาแต่งตัวเราจะต้องไม่แต่งตัวฉูดฉาดเกินไปควรจะเน้นสีดำหรือสีแบบโทนแบบไม่เด่นอ่ะส่วนมันมีหลายสิ่งมากๆที่จะทำให้เราโดนปฏิเสธแน่นอนนะครับอย่างเช่นถ้าเราแบบเมายาหรือเมาอะไรมาอยู่แล้วนะครับเขาเห็นว่าเราดูแบบไม่ปกตินิดนึงเขาก็จะให้เราออกเลยไม่ให้เราเข้าแน่นอนหรือถ้าเราดูยิ้มแฮปปี้หรือจ้องแบบเหมือนเรามองตาอากาศเกินไปแบบเรามองตาเขาแล้วแบบอู้ผมพร้อมเข้าพร้อมไปสนุกจังเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ให้เข้านะครับเขาต้องการให้เราดูแบบเงียบๆนิ่งๆนะครับแล้วก็จากที่ผมบอกว่ามันเน้นความเป็นส่วนตัวมากถ้าแม้แต่ตอนที่เราต่อแถวยังไม่ได้เข้าเราดูเล่นโทรศัพท์เยอะหรือถ่ายคลิปอะไรเงี้ยเขาจะไม่ให้เราเข้าเลยผมเห็นคลิปคนที่เขาถ่ายคลิปข้างนอกยังโดนกาดข้างหน้าส่องไฟใส่อย่างเราอยู่ในคอนเสิร์ตแบบส่องไฟใส่เลนให้เราถ่ายไม่ได้อันนี้คือไม่ได้เข้าไปในงานได้ซ้ำนะครับอันนี้คือข้างนอกยังโดนห้ามถ่ายขนาดนี้แล้วก็อย่างสุดท้ายคือถ้าเราไปมากกว่า3คนนะครับเขามักจะไม่ให้เราเข้าเพราะว่าคำถามหลักๆจากที่ผมไปฟังมาคือเวลาเราจะเข้าเขาจะถามเราหลักๆเลยว่าเรามากี่คนแล้วถ้าเราตอบเกิน3เมื่อไหร่เขาจะไม่ให้เข้าเพราะว่าเขาต้องการคนกลุ่มน้อยๆมากกว่าที่จะเข้าไปเปิดประสบการณ์ไปรู้จักคนใหม่ๆหรืออะไรก็ตามเพราะถ้าเราไปเป็นกลุ่มใหญ่นะครับเรามักจะเกาะกลุ่มกันเองมากกว่าอะไรเงี้ยเราเขาไม่ต้องการอะไรแบบนั้นเรื่องทั้งหมดมันก็มีอยู่เท่านี้นะครับถ้าใครอยากไปเห็นคนเปิดประสบการณ์พยายามเข้าหรือว่าเตรียมตัวเข้าแต่งตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ลองไปดูได้นะครับมันมีรายละเอียดบางอย่างที่ผมอาจจะข้ามหรือว่าไม่ได้โชว์รูปอะไรไปเพราะว่าผมกลัวที่คลิปนี้จะเหลืองนะครับแต่ว่ามันก็มีคลิปของฝรั่งมากมายที่เขาแบบพยายามเข้าหรือพูดถึงอย่างเช่นช่อง Radical Living นะครับเป็นช่องน่าจะเป็นชาวเยอรมันที่เขาอยู่เขาท้องถิ่นเลยเขาก็เลยรู้เยอะนะครับผมก็เอาข้อมูลส่วนมากมาจากเขาเลยแนะนำให้ไปดูช่อง Radical Living นะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องนี้เพิ่มขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้มาถึงจุดนี้นะครับทุกคนคิดยังไงกับสถานที่นี้อยากลองไปไหมน่าสนใจไหมผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าเปิดประสบการณ์มากๆเลยนะยิ่งสมัยนี้ที่มันเป็นสถานที่ที่เปิดสำหรับคนทั่วไปมากขึ้นคุณไม่ได้ต้องแบบอยากร่วมกิจกรรมอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่สบายใจที่จะร่วมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเข้าได้อยู่ดีเราแค่ต้องผ่านการ์ดสเฟนให้ได้แค่นั้นเองถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ถ้าข้อมูลตรงไหนของผมผิดอย่าลืมแก้ให้ผมฟังข้างล่างในคอมเมนต์นะครับไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าบ๊ายบาย